สวัสดีครับนักเรียนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษร on learn ออน,นะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับครูชื่อครูเปียกนะครับครูเปียกเปียกครับลูกเปียกที่แปลว่าตัวเตี้ยลูกนะครับครูเปียกนะครับจะมาสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับปีที่3นะครับ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เนี่ยยังมีอาจารย์อีกหลายคนสนุกสนุก,น,กน่ารักน่ารักนะครับอีกหลายคนนะครับครูจะมารับผิดชอบในช่วงตน้นนะครับผมอ่าเด็กๆปสาครับตอนนี้พวกหนูมีหนังสืออยู่หรือ,อยังเอ่ยมีหรือ,อยังลูกมีหรือ,อยังครับ What can you see in the picture? What can you see in the picture ในรูปนี้หนูเห็นอะไรบ้างลูกให้ทุกคนยกมือเลยลูกตอบเป็นตอบเป็นภาษาไทยก็ได้ลูกตอบมาเป็นภาษาไทยไว้ก่อนก็ได้ครับยกมือเลยเห็นอะไรบ้างลูกเห็นอะไรบ้างลูกเห็นธงค่ะดีมากใครตอบธงดีมาก very good very good very good เคอทำไมลูกดีมากนะครับเห็นอะไรอีกลูกเห็นนาฬิกาเก่งมาก good job กู o d j อบเห็นนาฬิกาเห็นทงนะครับเห็นนาฬิกาดีมากลูก Good Job good job เห็นอะไรอีกเห็นเด็กผู้ชาย very good good job very good good job นะครับเห็นเด็กผู้ชายเห็นเด็กผู้หญิงดีมากเห็นเด็กผู้หญิงเห็นคนใช่ไหมครับเห็นทงต่างๆนั่นเองนะครับในรูปนี้ที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาที่เราจะ เรียนกันนะครับที่เราจะเรียนกันเด็กๆไม่ต้องห่วงลูกนะครับครูไม่สอนทั้งหมดในคลิปเดียวแน่นอนนะครับเนื้อหาจะไม่ยากเกินไปนะสิ่งที่เด็กๆกำลังจะเรียนต่อไปนี้นะครับครูเปียกขอหนึ่งอย่างได้ไหมขอว่าในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับหนูจำเป็นจะต้องใช้ประสาทสัมผัส ทั้งหมดในการเรียนแล้วหนูจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับครูบอกว่าให้หนูเอานิ้วจิ้มหนูก็จิ้มตามนะครับตาตาดูลูกตาต้องดูเอ๊ตัวหนังสืออยู่ตรงไหนนะรูปอยู่ตรงไหนนะนิ้วชี้ตามนะครับนิ้วชี้ตามหูฟังไปด้วยหูฟังไปด้วยแล้วปากก็ต้องพูดตามไปด้วย อีกรอบนะนะครับอีกรอบนะเวลาหนูเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลเนี่ยนะครับตาหนูต้องดูลูกเอ๊เขาพูดถึงคำไหนแล้วนะมือนะครับมือหนูก็ต้องจิ้มตามนะครับจิ้มตามจะได้ไม่หลุดเอ๊เขาพูดถึงคำไหนแล้วนะนะครับหูต้องฟังเด็กๆหูต้องฟังลูกหูต้องฟังว่าหนูได้ยินเสียงอะไรแล้วปากหนูก็ทำไมลูก ออกเสียงตามนะครับออกเสียงตามการเรียนแบบนี้เป็นการเรียนที่ชาวต่างชาติเขาเรียนลูกฝรั่งเขาเรียนรูปหรือนะครับเด็กๆในประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยเขาเรียนการเขาถึงได้พัฒนาภาษาอังกฤษหนูก็ต้องทําตามครูนะลูกนะนะครับอ่ะสิ่งที่เราจะเรียนนี้นะครับจะอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับตอนนี้หนูมีหนังสือแล้วใช่ไหมลูกนะครับถ้าหนูมีหนังสือแล้วนะครับให้หนูนะครับ เปิดหนังสือลูกนะครับเปิดหนังสือนะครับไปที่ยูนิตหลูกนะครับเปิดหนังสือนะครับไปที่ยูนิต n i ยูนิต n หนูจะเห็นเป็นหน้าแผนที่โลกแบบนี้ลูกนะครับเปิดหรือ,อยังลูกครูให้เวลา10วินาทีนะครับคุณครูในห้องช่วยดูด้วยนะครับว่าเด็กๆอยู่หน้านี้หรือยัง back to school again unit 1ลูกเป็นรูปธงชาติเป็นรูปแผนที่โลกแบบนี้นะครับตึกตึกตึกเซฟตึกตึกตึกเ้า 8ปดเจ็ดหีมดีมากนะครับถ้าเด็กๆเ,เปิดไปหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนพร้อมกันเลยพร้อมนะไปเอาล่ะนะครับเด็กๆในหน้านี้นะครับ back to school again เนี่ยเด็กๆ กำลังเห็นรูปอยู่หนึ่งรูปนะครับเขาถามว่า Look at the picture What can you see Look at the picture What can you see ลองดูที่รูปนี้หนูเห็นอะไรลูกเห็นอะไรลูกตึกๆๆๆใครยกมือตอบว่าแผนที่ลูกเมื่อเมืม่อสักครู่นี้ใครยกมือตอบว่าแผนที่ยกมือสิลูกยกมือสิอ่า excellent Excel l e n t ลูก e x ็ e l l e n t ก็คือดีมากดีเยี่ยมเลยดีมากหนูเห็นแผนที่นะครับแผนที่แผนที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรลูกแผนที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรลูกหนูดูที่บนกระดานของครูนะครับแผนที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า map m a p map map หนูออกเสียงตามครูลูกหนูออกเสียงตามครูนะครับ map 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 เก่งมากนะครับ map ก็คือแผนที่นะครับแลวก็คือแผนที่นั่นเองนอกจาก map ที่หนูเห็นแล้วเนี่ยนะครับหนูยังเห็นธงลูกเมื่อสักครู่นี้ใครตอบธงไหมลูกดีมากดีมากกเด็กคุณนู้นตอบธงด้วยดีมากดีมากนีครับ awesome awesome ไหนพูดตามครูสิลูก awesome 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 แปลว่าดีมากเหมือนกันนะครับดีมากๆเลยลูก awesome awesome นะครับทงภาษาอังกฤษใช้คำว่า tiktok tiktok flag flag สะกดตามครูนะครับ f l a g flag flag นะครับแผนที่ใช้คำว่าอะไรนะลกูกแผนที่ใช้คำว่าอะไรเมื่อกี้จำได้ไหม tiktok tiktok map 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 สะกดคำว่า map พร้อมกันลูก m a p map m a p map นะครับแปลว่าแผนที่ลูกต่อมาธงใช้คำว่า flag flag ออกเสียงตามครูนะครับ flag 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 นะครับผม flag สะกด flag ใช่ลูก f l A G flag 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 ก็คือธงชาติลูกนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องธงชาติกันนะครับเรามาดูซิว่าธงแบบนี้คือธงของประเทศอะไรธงแบบนี้คือธงของประเทศอะไรนะครับอ่ะนะธงที่หนูเห็นนี่นะครับประกอบด้วยธง1,2,3,4,5,6 6ผืนนะครับธง6ผืนธง6ผืนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้หนูจับคู่นะครับจับคู่ประเทศต่อไปนี้กับธงให้หนูจับคู่ประเทศต่อไปนี้กับธงนะครับก่อนไปจับคู่หนูอ่านออกเสียงพร้อมครูก่อนนะครับอันนี้อ่านออกเสียงพร้อมครูนะลูกนะครับคำที่ครูไฮไลท์ให้หนูออกเสียงตามนะครับคำแรกลูกนะครับประเทศนี้คือประเทศสเปน สเปนนะครับประเทศสเปนต่อมานะครับที่ครูกำลังจะไฮไลท์คำนี้ลูกตึดตดตึดตึดตดตด China ออกเสียงตามครูลูกออกเสียงตามออกเสียงตาม <laughs> คุณครูลิ้นพันแล้วนะครับอ่ะออกเสียงตามครูซิลูก China. China 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 คือคำที่สองนะครับที่ครูกำลังจะเขียนนี่คือประเทศจีนนะครับประเทศ จีน China China ต่อมาประเทศนี้ทุกคนคุณชื่อกันดี Thailand 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 ยังไม่ออกเสียงตามครูเลย Thailand Thailand เก่งมากนะครับ Thailand ก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับประเทศไทยของเรานั่นเอง Thailand นะครับต่อมาลูกอินเดียอินเดีย อินเดียก็คือประเทศอินเดียลูกนะครับประเทศอินเดียอินเดียอินเดียสุดท้ายนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับออกเสียงตามรู่กญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็คือประเทศญี่ปุ่นครับผมประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับญี่ปุ่น Japan, ญี่ปุ่นนะครับอันละลองดูต่อมาสิลูกตอนนี้เราได้ทวนประเทศแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้หนูลองจับคู่ดูนะครับวัดความรู้รอบตัวว่าเด็กๆของครูมีความรู้รอบตัวเรื่องทงบ้างหรือเปล่านะครับลองไปดูซิหนูถ้าหนูตอบถูกหนูก็ติ๊กไว้ในใจว่าหนูตอบถูกนะครับใครตอบถูกทุกประเทศคุณครูจะให้รางวัล ใครตอบถูกทุกประเทศคุณครูในห้องจะให้รางวัลนะครับอ่ะหนูเปิดแบบฝึกหัดนอมาเลยนะครับแบบฝึกหัดต่อมานะครับหน้าต่อมาลูกเปิดหน้าต่อไปลูกหนูต้องเปลี่ยนหน้านะครับอันนี้อยู่อีกหน้าหนึ่งอ่านะครับหนูเห็นธงประเทศไหมลูกนะครับธงประเทศไหมลูกนะครับผมอ่ะหนูธงประเทศเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดเทปให้หนูออกเสียงตาม ครูจะเปิดเทปให้หนูออกเสียงตามนะครับหนูได้ยินคำไหนหนูก็ทำไมลูกออกเสียงออกมาเลยนะครับได้ยินคำไหนหนูก็ออกเสียงออกมาเลยโอเคนะนะครับได้ยินปุ๊บออกเสียงตามได้ยินปุ๊บออกเสียงตามนะครับอ่านแล้วนะพร้อมนะนะครับพร้อมนะโอเคนะครับก่อนไปฟังลูกให้หนูทำแบบดีที่หูเออวอร์มหู hoo. วอมหูนะครับวอมหูวอมหูวอมหูโอเค okay, นะครับตาดูตามหูฟังแล้วปากออกเสียงตามพร้อมนะ 3, 2, 1, action Mile 3, Unit 1. Back to school again. Students' Book, Unit 1, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point, and repeat. The United Kingdom. The United Kingdom. The United Kingdom. De -de -de the United Kingdom. อาคุณยังไม่บอกดีกว่าประเทศอะไรนะครับออกเสียงตามก่อนนะ The United Kingdom The United Kingdom นะครับเทปจะพูดค่อนข้างเร็วให้หนูฟังแล้วออกเสียงตามเลยนะครับเทปจะพูดค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับหนูพูดหนูได้ยินนะครับแล้วหนูก็พูดตามเลยนะครับนั่นคือประเทศแรกนะลูกนะครับประเทศ The United Kingdom ประเทศที่สอง Spain. Spain 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 สเปนเก่งมากนะครับสเปนนะครับประเทศที่2ประเทศที่3 China 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 เก่งมากประเทศที่4โลก Thailand 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 ประเทศที่5โลกอินเดียอินเดีย อินเดียประเทศสุดท้ายลกญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับอ่เด่งมากปรบมือให้ตัวเองลกูกสำหรับนักเรียนที่อ่านครบทั้ง6ประเทศนะครับผมอ่ะประเทศแรกนะครับประเทศแรกนะฮะทงแบบนี้แบบประเทศที่ครูไฮไลท์ไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครูเปลี่ยนสีให้มันชัดๆหน่อยนะครับตึงประเทศที่ครูไฮไลท์เนี่ยนะครับประเทศแรกลูก The United Kingdom, The United Kingdom นะครับประเทศนี้เขาชื่อว่าสหราชาอาณาจากักรลูกสหราชอาณาจากักรเออชื่อยาวนิดนึงนะครับเด็กๆครับสหราชาอาณาจากักรเขาจะประกอบไปด้วย4ประเทศนะครับตอนนี้ครูขึ้นข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วบนกระดานนะครับหนูศึกษาเพิ่มเติมเอานะโอเคนะสหราชาอาณาจากักร คือชื่อที่เป็นทางการของเขาต่อมาประเทศที่2คุณคุณไห่ลูกคุณคุณมาเคยพูดไปแล้วหนึ่งรอบคือประเทศสเปนนะครับประเทศสเปนสเปนเขียนแบบมีลูกประเทศสเปนประเทศที่สามชวยนาชวินาประเทศจีนลูกประเทศจีนประเทศจีนประเทศจีนมสาสังเกตออกเสียงว่าชอยนานะครับอย่าไปพูด Uh, uh, ประเทศจีนประเทศจีนประเทศจีนแบบนี้ฟังรังฟังไม่รู้เรื่องนะครับไม่พูดนแะล้วพูดว่าจีนใา้ีนาต่อมาในะกรบประเทศของเราเองนะครับประเทศไทยประเทศไทยสาษาอังกฤษออกเสียงว่า Thailand Thailand น,น,นะครับต่อมา India India อ,อ,อันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่ามันคือประเทศ อินเดียนะครับอินเดียสุดท้ายนะครับประเทศนี้ลูกประเทศสุดท้ายที่มีวงกลมสีแดงเนี่ยประเทศญี่ปุ่นลูกนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับหนูเรียนแล้วหนูออกเสียงว่าประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ประเทศญี่ปุ่นไม่ไม,ไม่ไม่มีใครรู้จักหนูต้องพูดว่าชาแปนชาแปนนะครับเด็กๆครับ แบบฝึกหัดนี้นะครับเดี๋ยวเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดที่2นะลูกนะครับหนูจะเห็นภาพนี้นะครับเด็กๆจะเห็น6คน6คนนะครับมาจากประเทศต่างๆนะครับกิจกรรมเนี้ยเดี๋ยวครูจะให้หนูฟังลูกแล้วให้หนูจับคู่นะครับว่าคนแต่ละคนเนี่ยมาจากประเทศอะไรโอเคนะนะครับอีกรอบนะกิจกรรมของกิจกรรมเนี้ยนะครับก็คือ เด็กๆจะต้องฟังว่าคนต่อไปเนี้ยเขามาจากประเทศอะไรนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวครูจะเราจะมาอ่านเสียงชื่อคนออกเสียงชื่อคนก่อนนะครับและเดี๋ยวลองเดาซิว่าเด็กๆว่าจากการแต่งกายเนี่ยนะครับจากการแต่งกายเนี่ยแต่และคนเขามาจากประเทศอะไรโอเคไหมนะครับใครที่เดาได้แล้วเนี่ยหนูก็ขีดเส้นไว้ก่อนแลวเดี๋ยวฟัง นะครับว่าถูกหรือเปล่าหรือใครที่ยังเดาไม่ได้เอ๊เขามาจากประเทศอะไรนะนะครับหนูก็ค่อยไปฟังจากในออดิโอนะโอเคนะครับคนแรกนะครับคนแรกนะคนแรกคนแรกนะครับคือคนนี้ลูกนะครับคนแรกนะครับคนที่อยู่ด้านซ้ายนะครับคนที่อยู่ด้านซ้ายบนนะครับ M A R K ออกเสียงว่า Mark 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 นะครับ มาร์กชื่อดูเป็นฝรั่งเนาะดูมาจากยุโรปดูมาจากประเทศหนาวๆใช่ไหมนะฮะชื่อดูอินเตอร์เออเขาน่าจะมาจากประเทศอะไรนะลองเดาๆก่อนนะครับคนที่สองนะครับปากโก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 คือคนที่อยู่ตรงกลางด้านบนลูกนะครับคือคนที่อยู่ตรงกลางด้านบนนะครับปากโกปากโกเออปาเออปาโกก็ ชื่อดูเป็นยุโรปใช่ไหมปาโกปาโกนะครับอ๋อแสดงเรามียุโรป2คนเขาผิวขาวเห็นไหมแต่หมวกเขาดูกว้างๆหน่อยแล้วเขาใส่เหมือนชุดอ่อดูเป็นเหมือนค้าวบอยขาวบอยหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะลลงดาวเขามาัน่าจะน่าจะมาจากประเทศอะไรนะติกตอกติกตอกค,คนที่3นะครับคิมคิมคมดีมากลูกคิมนะครับอ๋อดูใส่ชุดสีแดง เออใช่ไหมดูโลซาชุกสีแดงสีแดงน่าจะมาจากประเทศอะไรนะเอะเอเอเอสีแดงแดงแบบมีประเทศอะไรที่เขาเออใช้สีแดงเป็นหลกักเป็นสีมงคลของเขานะลองเดาดูนะครับคนที่สี่ครูขอเป็นด้านขวานะครับด้านขวาด้านขวานะครับที่ใส่ใส่เหมือนชุดสารีเห็นไหมมีผ้าคลุมเห็นไหมลูกสีม่วงๆนะครับพามีพามีพามี นะครับพามีน่าจะมาจากประเทศอะไรนะคนประเทศอะไรนะมีการคุมสีสันแบบนี้ชุดสีม่วงแบบนี้เออน่าจะมาจากประเทศอะไรนะนะครับคนที่5นะครับเล็กเล็กเล็กชื่อแบบนี้เล็กไม่น่าเดายากนะลูกนะดูจากชุดโอมดจุขนาดนี้นะเออหน้ามาจากประเทศอะไรนะครับสุดท้ายด้านซ้ายล่างนะครับทาโรทาร์ ทาโร่ aro, นะครับมิสเตอร์ทาโร่เนี่ยนะฮะใส่ชุดแบบเนี้ยชุดซามูไรชุดดูแบบยูกาตะแบบเนี้ยน่าจะมาจากประเทศอะไรนะคุณๆไหมนะครับ ه, เด็กๆถ้าเดาได้ขีดเลยนะลูกนะครับถ้าเดาได้หนูลากเลยนะครับลากเลยแต่ไม่เป็นไรนะฮะหนูถ้าลากไม่ได้นะครับลากตอนนี้เดายังไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะเปิดออดิโอให้ฟังเดี๋ยวครูจะเปิดเทปให้ฟัง,ฟงนะครับหนูฟังปุ๊บแล้วหนูลองลากสิลูกว่าเขาพูดถึงประเทศอะไรอยู่ นะครับเขาพูดถึงประเทศอะไรอยู่พร้อมนะเด็กๆไปฟังพร้อมกันเลยนะครับว่าคนต่อไปนี้มาจากประเทศอะไร 3, 2, 1, e e o n action students book unit 1 lesson 1 e x e r c i s e 2 listen and draw lines this is Mark Mark's from the United Kingdom this is Paco Paco's from Spain. This is Kim. Kim's from China. This is Pami. Pommy. Pami's from India. This is Lek. Lek's from Thailand. This is Taro. Taro's from Japan. Oh, I got mà, นะครับลองฟังแล้วลองลากดูนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวครูจะหยุดให้นะครับเดี๋ยวครูจะหยุดให้ว่าใครมาจากประเทศไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าหนูทําถูกหรือเปล่านะครับอ่ะอีกรอบนะอ่ะเนี่ยครับคราวนี้เดี๋ยวครูจะหยุดให้หมดคนหนึ่งเดี๋ยวครูจะหยุดให้แป๊บหนึ่งนะครับสักประมาณ2-3มวินาทีเอาไหมนะ3 2 1 o n e action students book unit 1 lesson 1 Exercise 2. Listen, map, and draw lines. This is Mark. Mark's from the United Kingdom. United Kingdom. United Kingdom. Ah, this is Paco. Paco's from Spain. Paco from Spain. Paco's from Spain. เออสเปนสเปนประเทศไหนนะสามนะครับ this is Kim Kim's from China Kim's from China Kim's from China เอ๊ะคนไหนนะ Kim's from China this is Parmi Parmi's from India Parmi's from India p a m i ส s from India เออพามีคนไหนนะ India ประเทศไหนนะ Tiktok Tiktok This is l e k l e s from Thailand <S This is l e k l e s from Thailand โอ้ Thailand ประเทศไหนนะ Thailand โอ้ยากจังเลย Tiktok Tiktok เดาได้แล้วนะสุดท้ายลูก Taro This is Taro Taro's from Japan t o w e l s from Japan t o w e l s from Japan เอ้ยประเทศไหนนะนะครับอ่ะตอนนี้เด็กๆลาเสร็จแล้วเนาะนะครับเดีย๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับเรามาดูเฉลยกันว่านะครับคือประเทศไหนโอเคนะครับคนแรกนะครับ Mark s from the United Kingdom คือประเทศไหนโลกปริงอ่าเก่งมากนะครับเก่งมากนี่นี่คือเฉลย นี่คือเฉลยทั้งหมดไหนใครทำถูกไหมลกูกทำถูกหมดไหมฮะลองดูนะครับ this is Mark Mark from the United Kingdom คือประเทศนี้เห็นไหมดูบนเฉลยสรุปจาก Mark ลากลงมานะครับอ่าประเทศ the United Kingdom อยู่ใกล้ๆกันเห็นไหมต่อมาคนที่2องนะครับ p a c o p a c o มาจากประเทศสเปนนะครับ p a c o s from Spain p a g o s from Spain นะครับลากมาเห็นไหมคนที่2 นะนะครับคนที่สามด้านขวามือบนนะลูก Kim this is kim kim's from china ลากลงมาชจีนนะครับลากลงมาเห็นไหมลากตรงๆลงมาเลยคนที่สี่ด้านขวามือนะครับด้านขวามือที่ใส่ผ้าคุมมาลูกผ้าหมีมาจากประเทศอินเดียใช่ไหมผ้าหมี่ from india เห็นไหมลูกเขาลากไปที่ประเทศอินเดียนะครับ to india ประเทศที่5นะครับ this is leg legs from Thailand มาจากประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับลากตรงขึ้นไปจากเล็กเล็กคือตรงกลางที่เขาใส่ชุดไทยเห็นไหมโลกนะครับประเทศตรงกลางที่อยู่ใส่เด็กเด็เด็กตรงกลางที่ใส่ชุดไทยลากขึ้นไปเลยหนูจะเห็นไทยแลนด์สุดท้ายอยู่ห่างกันนิดนึงนะครับ taurus from Japan นะครับลากขึ้นไป t ท้าโ s คือด้านซ้ายล่างใช่ไหมลากขึ้นไปเป็นแชแผ่นนั่นเอง เด็กๆถูกไหมลูกถ้าถูกหมดตบมือเก่งมากเก่งมากเลยนะครับหนูสามารถทําได้ถูกต้องแสดงว่าหนูมีทักษะการฟังที่ดีและหนูจําชื่อประเทศต่างๆได้นะครับเก่งมากเลยสุดยอดก่อนจากกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันว่าอู้ประเทศต่อไปนี้เนี่ยนะครับคือประเทศอะไรนะครับคือประเทศ อะไรนะครับประเทศแรกนะครับประเทศแรกเลยประเทศนี้นะครับประเทศนี้นะประเทศนี้คือประเทศสเปนเก่งมากใครออกเสียงสเปนสเปนนะครับประเทศสเปนเอาประเทศด้านซ้ายมือให้หมดก่อนเนาะนะครับประเทศที่2ประเทศของเราใครตอบผิดนี่ไม่ได้เลยนะประเทศของเราภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Thailand Thailand t h a i l a n d Thailand ทายแกลนนะครับประเทศที่3ประเทศที่3ลูกด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับประเทศอันไหนลูกที่มีดูดึงดูดึงดูดึงสารีสารีประเทศอทศ India, 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 ินเดียอินเดียอินเดีย I N D I A อินเดียอินเดียะครับประเทศที่4กลับขึ้นไปด้านบนขวามือลูกปร,ประเทศจีนประเทศจีนภาษาอังกฤษออกเสียงว่า China China เก่งมาก C H I N A Good job China China นะครับ China ก็คือประเทศจีนประเทศจีนนะครับไม่มีการเรียนกับครูแล้วไม่สามารถพูดว่าประเทศจีนประเทศจีนไม่มีนะฝรั่งฟังไม่ออกนะ China China ประเทศจีนนะครับต่อมานะครับประเทศเที่5นะครับประเทศนี้นะครับ the United Kingdom The United Kingdom นะครับประเทศนี้เขาชื่อว่าสหราชอาณาจากักรลูกสหราชอาณาจากักรสุดท้ายประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นลูกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับทั่วโลกทั่วทั่วโลกเนีน่ยเรียกประเทศญี่ปุน่นว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นนั่นเอง นะครับจำให้แม่นนะครูขอปรบมือให้น <ày> ักเรียนที่ออกเสียงตามครูครบทุกคำในโลกนะครับอ่ะให้ให้กำลังใจใชโลกภาษาอังกฤษเวลาเราบอกว่าดีมากพูดได้หลายคำนะครับเอาคำนี้ก่อน excellent 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 นะครับ excellent คือดีมากเลยนะครับเด็กๆโลกถ้าหนูออกเสียงตามครูนะครับ หนูจะเกิดการเรียนภาษาอย่างเป็นธรรมชาตินะครับหนูจะได้ฟังแล้วหนูได้พูดลูกฟังแล้วก็พูดฟังแล้วก็พูดนั่นเองนะครับวันนี้บทเรียนของเราเป็นเรื่องของประเทศนะครับจริงๆประเทศบนโลกมีตั้งร้อยกว่าประเทศแหละนะครับแต่ครูยกประเทศใกล้ตัวประเทศของเราขึ้นมาเรียนก่อนนะครับอย่าลืมนะว่าแต่ละคำออกเสียงอย่างไร นะครับคืนเสียงสูงยังไงภาษาไทยพ,ไพูดอะไรภาษาอังกฤษพูดอะไรหนูต้องทบทวนนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายรักนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น